สวัสดีผู้ที่สนใจในวิชาเศรษฐมิติทุกคนนะฮะวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าถ้าแบบจำลองของเรานั้นมีปัญหา heteroscedasticity หรือการที่ความแปรปรวนของตัว disturbance term มีค่าไม่คงที่นั้นจะทำให้ตัว OLS estimator ที่ได้เป็นตัวประมาณการหรือเป็นตัว estimator ที่ไม่ได้มีความแปรปรวนต่ำที่สุดในกลุ่มของตัว linear and unbiased estimatorต่อไปนะฮะซึ่งตรงนี้วันนี้เราจะพิสูจน์โดยการใช้ตัวซึ่งวันนี้เราจะมาทำการพิสูจน์กันนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นจากการเขียนตัว population simple regression function ก่อนนั่นคือ y i เท่ากับเบต้า0บวกเบต้า1 x i บวกกับตัว u i คือตัว disturbance term หรือตัวก่อกวนปกตินะฮะที่ว่าเราคุยกันมาก่อนหน้านี้อันเดียวกัน i นะฮะคือตัว index แทนตัวตำแหน่งของข้อมูล i เท่ากับ1คือข้อมูลในตำแหน่งที่1นะครับ2 3แล้วก็ไล่ไปเรื่อยนะฮะมีข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะฮะในตัว sample ของเราจำนวนทั้งหมด n ตัวด้วยกันคราวนี้นะฮะตรงนี้คือตัว population simple regression function ผมขออนุญาตยกมาเลยละกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราทำการประมาณการเจ้าตัวสมการข้างต้นตัวนี้ของเรานั้นเราจะพบว่าเบต้า1แฮทนะฮะเบต้า1แฮทเท่ากับซัมเมชันของตัว xi ตัวเล็กคูณ yi ตัวเล็กหารกับซัมเมชันของตัว xi ตัวเล็กกำลัง2ตรงนี้คือสูตรที่เราจะได้นะครับจากการใช้วิธีการกำลัง2น้อยที่สุดในการหาตัวประมาณการออกมาก่อนที่จะไปกันต่อผมขออนุญาตโน้ตไว้นิดนึงว่าตรงนี้ xi ตัวเล็กนะฮะในบริบทของวิชาเศรษฐมิตินั้นจะเท่ากับ xi ตัวใหญ่ลบกับตัว x bar เราเรียก xi ตัวเล็กตรงนี้นะฮะว่าเป็นรูปแบบที่เราเรียกกันว่าเป็น deviated form นะฮะ deviated form deviated หรือว่า deviated form ตรงนี้หรือว่า deviation ตรงนี้คือเป็นการเบี่ยงเบนออกมาจากอะไรครับจากตัวค่ากลางหรือจากตัว x bar นั่นเองนะฮะนี่เป็นที่มาของชื่อของมันดังนั้นเมื่อเราพูดนะฮะถึงตัว xi ตัวเล็กกับ xi ตัวใหญ่ในบริบทของเศรษฐมิตินั้นนะครับให้ทุกคนทราบว่ามันเป็นคนละตัวกันนะฮะและมีความแตกต่างกันคือในบางวิชาถ้าเกิดว่าในบางในอาจารย์บางท่านนะครับเวลาตรวจข้อสอบเนี่ยถ้าพบว่าเขียนตัว x ตัวเล็กกับ x ตัวใหญ่เนี่ยเขียนมาผิดถูกๆแล้วเนี่ยก็ได้สูงไปเลยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนิดนึงคราวนี้เรามาดูกันนะฮะผมสมมุติให้นะฮะสมมุติให้เทอมที่ผมกำลังทำตัวเส้นประเนี่ยรอบๆเนี่ยนะฮะเป็นผมได้ทำเส้นประไว้รอบๆนะฮะผมกำหนดว่าให้มีค่าเป็นตัว ki ดังนั้น ki เนี่ยจะเท่ากับ xi ตัวเล็กนะฮะหารกับ summation xi กำลัง2นั่นเองจากตรงนี้นะฮะผมขอเนี่ยเชื่อมโยงมาเป็นว่าเบต้า1แฮทเท่ากับsummation ของตัว ki คูณกับตัว yi ครับตรงนี้จากการพิสูจน์นะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกัน yi ตัวเล็กตรงนี้นะฮะ yi ตัวเล็กตรงนี้จะเท่ากับอะไรครับ yi ตัวใหญ่ลบ y bar เห็นไหมมันคือรูปของตัวเล็กนะฮะหรือเป็นตัว deviated form ซึ่งตรงนี้เราจะพบว่า summation ki คูณกับอะไรครับ yi ลบกับตัว yบาครับจากตรงนี้นะฮะจากตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเขียนต่อนะฮะเขียนต่อก็คือว่ากระจายตัว ki นะฮะเทอม ki นี่นะฮะเข้าไปในตัวสมการแล้วนะครับเราจะได้ว่า summation ของตัว ki คูณกับตัว yi ตัวใหญ่นะฮะลบกับตัวอะไรครับki อันนี้ผมขออนุญาตว่าเรากระจายตัว ki เข้ามาในตัววงเล็บนะฮะคูณกับตัว y bar y bar ตรงนี้เราจะมองว่ามันเป็นอะไรครับเป็นค่าคงที่นะฮะดังนั้นเราจึงเอา summation ใส่เข้ามาข้างในได้ว่าเป็น summation ki yi นะฮะลบกับตัวอะไรครับ summation ki y bar y bar เป็นค่าคงที่เราจะกระชากมันมาไว้ข้างหน้าเป็น y bar summation ki โอเคไหมฮะ summation ki yi ต
รงนี้ในห้องเรียนเนี่ยอาจจะมึนงงกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพอเจอสมการแบบนี้ปุ๊บเนี่ยบางทีเราก็จิตหลุดนะฮะจิตหลุดกันบ้างคือไอ้ตรงนี้นะฮะอย่างที่บอกไปว่าผมกำหนดว่ามันคืออะไร xi ตัวเล็กหารกับ summation xi ตัวเล็กกำลังสองตรงนี้ xi ตรงนี้มันคือรูป derivative form นะฮะ derivative form ดังนั้น summation ของ ki เล็กคืออะไรครับคือ summation ของตัว xi ตัวเล็กหารกับอะไรเอ่ย summation xi เล็กกำลังสองsummation ของตัว derivative form มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็น0ดังนั้นเทอมทั้งเทอมนี้เป็น0ครับ cancel ทิ้งหายไปเราจะเหลือแค่อะไร summation ki นะฮะแล้วก็ตัว yi เพราะฉะนั้นนะฮะเราจะพบว่าณตอนนี้นะฮะ beta 1 hat ที่ได้นะฮะจะเท่ากับอะไรครับ summation ki คูณ yi ครับจากตรงนี้นะฮะผมดึงไปต่อนะกระจายตรงนี้ออกมาต่อให้ yi เท่ากับเบต้า0บวกด้วยเบต้า1 xi บวกกับตัว ui ตรงนี้นะฮะมาจากที่ผมกำหนดในตอนแรกว่ามันคือตัว population sample regression function นะครับเราจะพบว่าเมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะครับเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราสามารถกระจายตัวอะไรครับตัว k เข้ามาในตัวสมการตรงนี้ได้นะฮะเราจะพบว่าเท่ากับอะไรเอ่ยsummation นะฮะไว้ข้างนอกแล้วกัน ki beta 0บวกกับอะไรครับ ki beta 1 xi แล้วก็อะไรเอ่ยบวกกับตัว ki ui นะครับคราวนี้ไปกันต่อตรงนี้นะฮะผมก็เอาตัว summation เนี่ยใส่เข้ามานะฮะใส่เข้ามาในตัวในวงเล็บนะฮะเราจะได้ออกมาแบบนี้ครับว่าเป็น beta 0 summation kiโปรดสังเกตนะครับว่าผมกระจาย summation เข้ามาปุ๊บเนี่ยตอนแรกตรงนี้มันคืออะไรครับมันคือ summation ครับ ki กับตัวเบต้า0ครับเบต้า0ตรงนี้เรามองว่ามันเป็นค่าคงที่นะฮะมองว่าเป็นค่าคงที่เพราะมันคือค่าพารามิเตอร์นะครับเป็นค่าพารามิเตอร์ที่เราไม่ทราบเราจึงพอมองว่าเป็นค่าคงที่ปุ๊บเราจึงสามารถกระชากมันไว้ข้างหน้าได้บวกกับอะไรครับบวกกับตัวเบต้า1 summation ki xi บวกกับอะไรครับ summation kiui ณจุดนี้นะครับณจุดนี้เนี่ยนะฮะเราจะพบว่าตรงนี้ตรงนี้ก็คือว่า summation ki ตรงนี้นะฮะมีค่าเป็น0อย่างที่เคยอธิบายไปแล้วนะฮะว่าเป็น summation ของตัว ki เนี่ยมันคือตัว derivative form หารกับตัว sigma i กำลัง2ตรงนี้มีค่าเป็น0นะฮะคราวนี้เจ้าเทอมตรงนี้นะฮะ summation ki เล็กคูณกับ xi ตรงนี้มีค่าเป็น1ตรงนี้ได้มีการพิสูจน์มาแล้วในช่วงก่อนกลางภาคนะฮะก่อนกลางภาคนั้นผมไม่พิสูจน์ซ้ำเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะฮะเบต้า1แฮทจะเท่ากับอะไรครับเท่ากับเบต้า1บวกกับอะไรเอ่ย summation ki แล้วก็ ui ครับนี่นะฮะได้รูปนี้ออกมาแล้วคราวนี้ต่อไปอย่างที่บอกว่าตรงเนี้ยเราจะอธิบายแล้วเราจะคุยกันว่าถ้าเกิดว่า ui เนี่ยนะฮะหรือว่าตัว disturbance term เนี่ยมันมีปัญหาอะไรครับปัญหาตัว heteroscedasticity ดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะพบว่า variance นะฮะของตัว ui ตรงเนี้ยมันจะเท่ากับซิกมาสแควร์ i ครับโดยที่ในแต่ละตำแหน่งของตัวข้อมูลคือ i เท่ากับ1 2ไล่ไปเลยถึง n นี่นะฮะซิกมาสแควร์หรือว่าตัว variance เนี่ยของแต่ของกลุ่มข้อมูลเนี่ยในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเลยครับมีค่าไม่เท่ากันเลยนะนะฮะคราวนี้เราจะมาดูว่าแล้วถ้าเกิดว่าลักษณะของตัว variance ของ disturbance term เป็นอย่างนี้แล้วนะฮะ variance ของตัวเบต้า1 hat เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะฮะมันจะเป็นอย่างไรซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราทราบแล้วว่าพอถ้าเกิดว่าตัวแบบจำลองเนี่ยมีลักษณะของตัว heteroscedasticity ปุ๊บแล้วเนี่ยตัว OLS estimator จะมี variance ที่ไม่ได้ต่ำที่สุดอีกต่อไปนั่นคือมันจะไม่ได้เป็น best อีกแล้วนะฮะในกลุ่มของตัว linear at unbiased estimator คราวนี้เรามาดูกันต่อผมจะหานะฮะเป็น variance ของตัว beta 1 hat นะฮะvariance beta 1 hat คืออะไรก็คือ expectation หรือว่าตัวผมเทคตัวไอ้ expectation operator เข้ามานะฮะของตัว beta 1 hat ลบกับอะไรครับ expectation ของตัว beta 1 hat ทั้งหมดกำลัง2นะฮะเห็นไหมกำลัง2นะฮะคราวนี้โปรดสังเกตนิดนึงนะฮะเราทราบว่าอะไรครับ beta 1 hat เนี่ยเท่ากับอะไร beta 1บวกกับตัว summation ki แล้วก็ ui ใช่ไหมฮะดังนั้นนะฮะเราจะพบว่าผมยกนี้ออกมาเขียนก่อนนะเราจะพบว่า
expectation ของตัว beta 1 hat นะนะครับเท่ากับอะไรเอ่ย beta 1บวกกับอะไรครับบวกกับตัวตรงนี้ในเทอมตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณเขียนกระจายตัวออกมาจะเป็นอะไรเป็น k1 u1 บวก k2 u2 ว่าไปเรื่อยนะฮะบวกไปถึงตัว kn un ตรงนี้พอคุณtake ตัว e เข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะเราสามารถเอาตัว e เนี่ยกระจายลงไปในนี้ได้กระจายเข้าไปในตัววงเล็บได้ดังนั้นเนื่องจาก ki หรือว่า k1 k2 ไล่ไปถึง kn ตรงนี้เป็นค่าคงที่เนี่ยนะครับเวลาพอคุณเทคตัว e เข้าไปปุ๊บมันจะกลายเป็นไงครับมันก็จะกลายเป็น k1 expected u1 บวก k2 expected u2 ตัว k เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัว random variable นะฮะแต่ว่า displacement term เป็นตัว random variable นั้นตัว e เนี่ยมันจะไปแปะติดอยู่กับตัวอะไรครับตัวที่เป็นตัว random variable นั่นเอง kn expected un ครับเราทราบแล้วว่าจากตัวสมมติฐานของตัว classical linear regression model expectation หรือว่าตัว expected value ของตัว displacement term มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็น0 cancel ออกไปกันเป็น0เป็น0นะฮะตรงนี้เราจะพบว่าถ้าเกิดว่าเราหาค่าเฉพาะค่าตัว expectation หรือว่า expected value ของตัว beta 1 hat เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็คือเป็น beta 1เห็นไหม unbiased estimator นะฮะเราจะได้ลักษณะแบบนี้ว่า beta 1 hat ลบกับตัว beta 1กำลัง2 expectation เห็นไหมฮะแต่ว่าเบต้า1ฮะตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับตัวอะไรครับเบต้า1ฮะบวกกับตัว summation ki ui ลบกับตัวเบต้า1อีกทีนึงก็มากำลัง2เทอมนี้จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับนี่ cancel หายกันไปนะฮะลบหายไปจะกลายเป็นอะไรเอ่ยแบบนี้จะได้ว่า expectationของตัว summation ki ui ทั้งหมดกำลัง2ณตอนนี้นะฮะ variance ของเรา variance ของตัว beta 1 hat มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ expectation ของตัว summation ki ui ทั้งหมดกำลัง2แล้วครับผมขอจบไว้ในวิดีโอหน้าเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปถัดไปแล้วกันณตอนนี้เรามาจบแค่ตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับ